เป็นงงถูกเลขท้าย2ตัวควบ3ตัวแม่ค้าหัวหมออ้างต้องเลือกรางวัลเดียวลุ้นกันทุก15วันสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยงวดวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมารางวัลที่1 100994เลขท้าย2ตัว84เลขท้าย3ตัว984และ834ซึ่งหากมีใครซื้อเลขที่ลงท้ายด้วย984ก็จะได้รับรางวัลเลขท้าย2ตัวจำนวน 2,000 บาทและเลขท้าย3ตัว 4,000 บาททั้ง2รางวัลแต่พบว่าเพจจีสตองผู้หญิงสวยบนโลกความจริงได้แชร์โพสต์ของผู้โชคดีรายหนึ่งซึ่งซื้อเลข984แต่ดูเหมือนว่าจะถูกแม่ค้าหัวหมอฉวยโอกาสโดยระบุว่าถูก3ตัวท้ายและ2ตัวในใบเดียวกันได้ทั้ง2รางวัลไหมเพื่อนบอกไม่ได้ได้แค่อย่างเดียวมันเคยถูกไปขึ้นเงินมาแล้วร้านให้เลือกรางวัลเดียวน้องเพื่อนถูกแต่เพื่อนอีกคนเคยถูกแบบแล้วร้านบอกให้เลือกได้รางวัลเดียวทำให้ชาวเน็ตเข้าไปช่วยอธิบายว่าต้องได้รางวัลทั้งเลขท้าย3ตัวและเลขท้าย2ตัวอย่างไรก็ตามปัจจุบันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ได้เริ่มให้บริการขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธกส.โดยเริ่มเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลงวดแรกตั้งแต่วันที่2มีนาคม2563ผู้ขึ้นรางวัลสามารถขึ้นรางวัลได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้นและสามารถนำเงินฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่นๆที่ธกส.สาขาได้ทันทีโดยธกส.จะคิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัลแต่ละรางวัลโดยจะคิดค่าอากรสแตมป์และหักภาษีณที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดในอัตรา 0.5-1% ของมูลค่าเงินรางวัลตามประเภทสลากแล้วรวมไม่เกิน 1.5-2% ของมูลค่าเงินรางวัลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด